ในเบื้องต้นผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่ท่านได้ศึกษาเพื่อที่จะให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระสำคัญท่านบอกว่าเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเบื้องต้นคือการสืบสวนสอบสวนเนี่ยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลแปลว่าได้ยกมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทยแล้วก็บอกว่าเทียบเทียมกับอารยประเทศเนี่ยผมต้องขอชมเชยท่านทุกท่านที่นั่งอยู่อะเป็นอย่างยิ่งท่านได้ประชุมเสร็จ8ครั้งอนุกรรมาธิการเนี่ยผมดูแล้วท่านก็เสร็จแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาในขณะที่มีกรรมาธิการอยู่15ท่านแล้วท่านรายงานนี่มีอยู่13ท่านขอชมเชยจริงครับแล้วก็ฝากท่านด้วยถึงแม้ว่าท่านรายงานสภานี้ท่านหมดวาระหมดหน้าที่ไปขอให้ท่านที่รักความยุติธรรมและต้องการสถาปนากระบวนการยุติธรรมเหมือนอารยประเทศให้ท่านโปรดติดตามให้จนประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยท่านก็ทราบมันเป็นประชาธิปไตยเผด็จการวนเวียนอยู่กฎหมายเหล่านี้มันจึงแบบเป็นครึ่งๆแบบนี้แล้วการปฏิบัติต่อประชาชนได้ถูกละเมิดมากเห็นด้วยอย่างยิ่งครับขอบคุณท่านมากครับท่านประธานครับผมจะมีความเห็นกับผลการศึกษานี้อยู่3เรื่องเรื่องที่1ผมเห็นด้วยกับการที่จะเริ่มกระบวนการสอบสวนเกิดเหตุการณ์ขึ้นให้อัยการเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยหรือว่าให้พนักงานตำรวจช่วยอัยการหรืออัยการช่วยผมเห็นด้วยทั้งนั้นล่ะครับหรือแม้กระทั่งฝ่ายปกครองทันทีที่เกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุร้ายมีการฆ่ากันขึ้นนี่ให้ฝ่ายปกครองไปด้วยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเป็นการเริ่มต้นกระบวนการที่ให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจมีพยานหลักฐานครบพยานหลักฐานไม่ถูกทิ้งเหมือนท่านที่อภิปรายท่านแรกพูดถึงเล่ห์เหลี่ยมในการปรับเปลี่ยนพยานหลักฐานซึ่งท่านเป็นตำรวจมาชัดเจนแล้วครับผมไม่พูดซ้ำผมเห็นด้วยกับการเริ่มต้นกระบวนการสืบสวนที่จะให้ประชาชนได้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเป็นการปฏิรูปที่ดีมากสิ่งที่ข้อที่สองที่ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยด้วยความเห็นใจของเพื่อนผมครับเพื่อนพี่น้องผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเยอะฮะมีหน้าที่สอบสวนเมารอบเลยครับไม่ว่าผิดกฎหมายจับไปบุกรุกชาวบ้านทำนาอยู่ดีๆก็ไปจับเข้ามาบอกว่าเป็นเขตป่าอะไรก็ไม่รู้เขาอยู่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเสร็จแล้วมันมีเรื่องกฎหมายของป่าไม้มีเรื่องกฎหมายสรรพากรมีเรื่องกฎหมายศูนย์กากรอุตสาหกรรมนะสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดผมรวมไปถึงปปช.ด้วยก็ได้ถ้าความผิดที่เจ้าหน้าที่โดยตรงรักษากฎหมายการเริ่มต้นสอบสวนจะให้เจ้าหน้าที่ที่รู้กฎหมายรักษากฎหมายเริ่มสอบสวนหรือจะพนักงานสอบสวนตำรวจเดิมก็ได้หรือร่วมกันก็ได้แล้วสามารถฟ้องไปยังอัยการได้นี่ผมเห็นด้วยฮะเห็นด้วยเพราะประชาชนจะได้รับความยุติธรรมการดำเนินคดีจะได้เร็วขึ้นการรวบรวมหลักฐานจะได้มีหลายฝ่ายช่วยกันดูผมเห็นด้วยฮะในข้อนี้ข้อต่อไปที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งมันเป็นถ้าสามารถขอให้ผลักดันให้ได้ให้ประชาชนสามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ไหนก็ได้สถานีตำรวจที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้ประชาชนปวดหัวมากครับเกิดท้องที่นี้บางทีเราไม่ได้อยู่ในท้องที่ไปแจ้งความสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ๆก็ถูกปฏิเสธว่าต้องไปที่โน่นเสร็จแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาผลสุดท้ายคนที่อยากแก้งความเพื่อรักษากฎหมายคนที่อยากกล่าวโทษคนที่ทำผิดกฎหมายก็เลยไม่ไปบางครั้งฮะล้าอ่อนล้ากับการปฏิเสธ
อันนี้กำหนดพอปฏิรูปแล้วกำหนดให้เจ้าพนักงานเนี่ยต้องรับเรื่องราวในที่ทำงานของตัวเองไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดที่ไหนก็ตามถ้าประชาชนเข้าไปแจ้งความคุณมีหน้าที่รับแจ้งความนี่ดีมากครับเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนมากแล้วจะมากขึ้นไปอีกในเมื่อมีเขียนบอกว่าการส่งคำร้องทุกข์เนี่ยให้ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือสื่อสารสนเทศอื่นๆนี่มันก้าวหน้ามากนับเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครั้งยิ่งใหญ่สุดท้ายครับสุดท้ายผมอยากจะฝากท่านประธานครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรของผมนี่แหละครับผมฝากครับเมื่อที่ประชุมนี้ในฐานะสภาผู้แทนราษฎรรับผลการศึกษานี้แล้วผมกราบฝากท่านประธานนะครับให้ผลักดันไปสู่ความเป็นจริงให้ได้เพื่อให้สภานี้มีผลงานเป็นที่พึ่งของประชาชนประชาชนจะแซ่ซ้องสรรเสริญทั้งแผ่นดินครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านกระจิตครับ